ี่ออสพี่ออสเป็นอะไรหรอทำไมดูเครียดๆล่ะไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเปล่าไม่มีหรอกผู้เสียชีวิตชื่อคุณดิวครับและทางตำรวจก็ได้หลักฐานสำคัญเป็นบัตรประชาชนของผู้ก่อเหตุครับตอนนี้พี่ว่างแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่กำลังจะไปหาเนี่ยพี่ยังไปทำงานแล้วพี่มีเวลาให้หนูทั้งวันเลยครับก็อยากจัดให้สาสมใจเดียวเชียวพี่ออสกว่าจะมาหาหนูนะคะก็ช่วงนี้เมียพี่มันหยุดไงพี่ต้องอยู่กับมันไปก่อนพี่ก็มาหาแล้วไงคิดถึงจังเลยที่แท้กูแอบมามีชู้อยู่นี่นี่เองพี่โอ๊ตพี่จะกลัวเมียอะไรขนาดนั้นเนี่ยคุณอย่างพี่นะกลัวเมียพี่ก็แค่อยู่มันไปก่อนเพราะพี่ยังพึ่งพามันอยู่แล้ววันนี้พี่มีอะไรมาให้หนูหรอแป๊บนะพี่ชอบไหมโอ้ชอบค่ะมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ใส่เลยค่ะไหนดูสิสวยไหมเป็นไงบ้างคะสวยมากเลยขอบคุณนะคะงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะงั้นรีบกลับมาหาหนูนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะตัวอย่างโว้ยไหนบอกจะไปแล้วคะอยากอีกรอบละสิพี่ออสนี่เธออยฉันนี่พี่ออสคะดูนี่สิเพื่อนแถมเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้สวยไหมสวยมากเลย
ใส่ให้หน่อยสิเต็มแล้วอ่ะแค่อยากเป็นชู้มากใช่ไหมตั้งหายไปไหนวะดิวเปิดประตูให้พี่หน่อยพี่ลุยกระเป๋าตังค์ดิวมาทำไมตอนนี้วะดิวเอาดิวดิวเป็นไรดิวฟื้นสิดิวดิวเป็นไปได้วะเอาไงดีวะถ้ากูอยู่ต่อต้องติดคุกแน ไม่มีอะไรหรอกตกใจอะไรล่ะรีบไปเปิดประตูสิผมติดตามมาจากคดีที่มีผู้หญิงเสียชีวิตพี่โอ๊ตพี่ตกใจอะไรล่ะทำไมเหงื่อแตกเหงื่อไหลหมดเลยแล้วใครเหรอคะคุณตำรวจผู้เสียชีวิตชื่อคุณดิวครับและทางตำรวจก็ได้หลักฐานสำคัญเป็นบัตรประชาชนของผู้ก่อเหตุครับแพมพี่ขอโทษนะที่พี่มีคนอื่นพี่รู้สึกผิดจริงถ้าเรื่องมันไม่เกิดพี่ก็ไม่สำนึกเลยใช่ไหมแต่สำนึกได้ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะคุณตำรวจคะเอาตัวไปเลยค่ะครับขออนุญาตจับกุมนะครับคุณตำรวจมาจับฉันทำไมเนี่ยไปจับมันสิผู้ต้องหาก็คือคุณไงครับเราเก็บบัตรประชาชนของคุณได้จากที่เกิดเหตุและเราได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือมันตรงกับคุณจริงๆ
แคมป์นี่ฮัลโหลครับคุณตำรวจมีเหตุฆาตกรรมครับครับไอ้โหดไอ้โหดตาเลววันนั้นคุณน่าจะเก็บด้วยอีกคนหนึ่งเรื่องมันจะได้จบพี่รู้ว่าพี่ผิดที่พี่มีชู้แต่เรื่องนี้แพมก็ทำเกินไปหรือเปล่าจนทำให้เขาต้องเสียชีวิตเลยนะแพมเรื่องนี้พี่ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆแพมต้องไปชดใช้ไอ้สิ่งที่แพมทำแต่มันก็แล้วไม่ต่างอะไรกับกูหรอกมึงรับใจกูมึงทำให้กูต้องเป็นแบบนี้พี่ขอโทษเชิญครับโอ้ยพี่จะหลบป้าอย่านะครับจะเป็นชายหรือว่าหญิงในสายตาของหมอแล้วมันก็เป็นแค่อวัยวะส่วนหนึ่งที่หมอต้องรักษานะครับถ้าหมอคนอื่นผมไม่กล้ามั่นใจหรอกครับแต่หมอโอ๊ตคนนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้ก็คุณเป็นหมอด้วยกันนะคะคุณก็เข้าข้างกันได้สิไม่รู้แหละถ้าพรุ่งนี้ฉันมาโรงพยาบาลนี้แล้วคุณไม่ได้หมอคนนี้ออกฉันจะฟ้องจะประจานให้หมดเลยคุณครับใจเย็นก่อนนะครับคุณผู้หญิงของเมื่อวานว่าไงบ้างครับเขาบอกให้ไล่คนออกและทางคณะกรรมการของโรงพยาบาลได้ประชุมกันแล้วว่าจะให้คนพักงานไปก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์เสร็จสิ้นนี่ครับเอกสารอะไรกันผมก็ทำตามจรรยาบรรณหมอทุกอย่างนะครับไม่ได้ทำอะไรเลือดเถิดเลยแล้วทำไมผมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยถ้าคุณไม่ได้ทำคุณอย่ากังวลเลยครับถ้าเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำทางโรงพยาบาลก็จะให้คุณกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับป้าพี่เราไปทวงเงินค่าเสียหายที่โรงพยาบาลกันเถอะเก่งมากเลยจ้ะที่รักไปรวยแล้วไว้กูคุณคะช่วยแฟนฉันด้วยนะคะ
คุณทำให้ผมตกงานยังมีหน้ามาหาผมอีกเหรอเลิกยุ่งกับผมได้แล้วคุณคะคุณต้องช่วยแฟนฉันนะคะตอนนี้แฟนฉันโดนรถชนค่ะเขาไม่รอดแน่ถ้าคุณไม่ช่วยเขาอย่างน้อยคุณช่วยไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ฉันก่อนก็ได้ค่ะฉันขอร้องแล้วนะคะแฟนคุณอยู่ไหนพาผมไปเดี๋ยวนี้อยู่ซอยถัดไปค่ะไปครับพี่ยังพี่ฟื้นแล้วหรอโว้ยนี่พี่รอดมาได้ไงเนี่ยมีหมอคนนึงช่วยพี่ไว้อ่ะถ้าไม่ได้หมอคนนั้นพี่ก็คงไม่รอดแน่แล้วเขาเป็นใครเหรอหมอคนนั้นคือหมอที่หมวยใส่ร้ายเขาว่าเขาลวนลามหมวยอ่ะเดี๋ยวหมวยจะไปขอบคุณเขาแล้วก็บอกเรื่องทุกอย่างกับเขาค่ะพี่พักผ่อนก่อนนะคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรครับฉันขอโทษนะคะที่ใส่ร้ายคุณจนคุณตกงานนะคะทีนี้คุณรู้สึกผิดแล้วสินะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยแฟนฉันไว้เรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกที่โรงพยาบาลนะคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าฉันโกหกคนดีๆแบบคุณควรจะอยู่รักษาคนไข้ต่อไปนะคะคุณสบายใจเถอะค่ะแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องนะครับแต่อย่างน้อยคุณก็สำนึกผิดมันก็ดีแล้วครับแล้วต่อไปอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับผมขอตัวก่อนทำไมวะช่วยก่อนเลยโหเงินเยอะขนาดนี้สบายแน่กูบ้านนี้ดีกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผมฟังหน่อยคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะลักพาตัวคืออ๋อพอดีผมกำลังจะขึ้นรถนะครับแล้วผมเห็นอีคนนั้นตามผู้ชายคนนึงมาติดๆเขาเห็นว่าไม่มีใครก็เลยเข้าไปแย่งกระเป๋าพวกเขาแย่งกระเป๋ากันไปมาผู้ชายคนนั้นไม่ปล่อยอีสกปรกคนนั้นก็เลยเตะเข้าไปที่เป้าแล้วเขาก็วิ่งมาเจอผมผมก็เลยบอกเขาว่าใจเย็นก่อนค่อยๆ คุยกันเขาทำตัวเหมือนคนบ้าผมพยายามบอกเขาว่าเอาของคนอื่นมันผิดกฎหมายเขาไม่ยอมฟัง
ขาจะเดินออกไปผมรีบเข้าไปแย่งกระเป๋ากับเขาเขาก็เลยเอาปืนมาขู่ผมผมคุกเข่าขอโทษเขาแล้วผู้ชายคนนั้นก็มาแย่งกระเป๋าเขาอีกแย่งกันไปแย่งกันมาเหยื่อคนนั้นก็เลยเอาปืนมาฟาดหัวเขาผู้ชายคนนั้นก็เลยสลบไปผมเลยแอบไปเอากระเป๋าแล้ววิ่งหนีออกมาเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละครับเรื่องเป็นแบบนี้เองเดี๋ยวผมจะรีบไปจับตัวเขาเห็นผมหน้าตาเหมือนโจรแบบนี้แต่ผมชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับครับงั้นผมขอกระเป๋าหน่อยเดี๋ยวผมถือให้ดีกว่าครับคุณตำรวจจะได้จับโจรสะดวกก็ได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนครับไอ้ตำรวจนี่มันโง่จริงๆเลยเชื่อคนง่ายเหลือเกินเอาโอ้ยอีเอ๋อต้องเอาไปแน่แน่มีอะไรเหรออะไรกันเฮ้ยเฮ้ยหยุดแค่ขนมปังช่างเถอะไปออนใหม่ก็ได้นี่มีอะไรอีกอะไรเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นโอเคอย่ายิงนะคุณตำรวจครับหายอื่นนั้นเจอไหมครับไม่เจอไม่รู้ไปทางไหนแล้วแล้วนี่คุณตามผมมาทำไมคนดีเขาเอาคุณแจ้งลูกไปนะครับยังก็ช่วยตามหาเขาเลยครับเดี๋ยวผมไปทางนี้นะครับตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยผู้หญิงคนหนึ่งลักพาตัวคนอื่นเขาอยู่ที่ร้านมหาฟิล์มผมเห็นบอกแสแจ้งผมด้วยมันจะเป็นผู้หญิงคนนี้วะนี่เธอจะพาฉันไปที่ไหนเฮ้ยหยุดนะคนนี้ใช่ไหมครับครับมานี่อย่าคิดว่าจะหนีรอดนะไปโรงพักเดี๋ยวนี้เลยมานี่ไปละคุณเป็นไรครับอยู่นิ่งตอนนี้ได้ตัวคนร้ายแล้วเอารถเข้ามาที่สวนสาได้เลยอยู่นิ่งไปตำรวจนี่สุดยอดมากเลยครับ
อินันนี่กุญแจรถฉันอยู่ไหนเกียร์นี่ลักพาตัวคนอื่นไม่พอยังจะขโมยกุญแจรถฉันไปอีกไม่เกี่ยวครับคุณปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าฝากไว้ก่อนนะมึงนี่ครับตำรวจกระเป๋าครับไปค่อยๆลุกนะครับนี่คุณไปโดนอะไรมาครับกระเป๋ากระเป๋าผมหายไปไหนครับหรือว่าจะเป็นไอ้คนบ้าคนนั้นเอาไปใช่ผู้หญิงที่สติไม่ดีหรือเปล่าครับใช่ครับงั้นทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาคุณไปครับค่อยๆนะครับนิ่งตอนนี้อยู่ข้างหน้าแล้วเอารถมารับได้เลยเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยหยุดนะอะไรเนี่ยคุณตำรวจปล่อยเข้ามาได้ไงครับผมขอโทษด้วยนะครับบ้านี่อะไรมึงวะบ้าเลยนั่นไงครับนี่ครับกระป๋องคุณขอบคุณมากนะครับเฮ้ยเงื่อนหายไปไหนหมดเฮ้ยแกนี่เองที่ไปขโมยไม่ใช่นะครับคุณตำรวจคือผมจะเก็บเงินให้เขาเฉยคุณตำรวจครับฟังผมก่อนเหรอแล้วแกอย่างนี้ทำไมแกนี่สร้างเรื่องเก่งจริงๆนะเอาความดีเข้าตัวเองแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นแกนี่รับโทษหนักแน่ผมขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่คุณช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นับถือใจคุณจริงๆหรือคนอื่นเขาจะเข้าใจคุณผิดคุณก็พยายามที่จะเล่าความจริงให้ทุกคนฟังถ้าสังคมเรามีคุณแบบคุณเยอะๆคุณจะดีมากเลยนะครับงั้นผมขอพาตัวไปโรงพักก่อนนะครับไปปล่อยหนูเว้ยไปเฮ้ยฟังก่อนไปไปเขอบคุณมากนะครับที่คุณพยายามช่วยผมนี่ผมให้ครับเอาไปซื้อขนมซื้อขนมกินนะขนมงั้นเดี๋ยวผมพาคุณกลับบ้านนะบ้านคุณอยู่ไหนฮะบ้านสังคมสมัยนี้คนที่สติไม่ดีเขายังมีจิตสำนึกที่จะทำความดีเลยแล้วคนที่สมประกอบล่ะถ้าไม่ถึงทำความดีไม่ได้แฮมเรามาหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่าจริงเหรอจริงสิเกตทำไมมันไม่ตื่นเลยอ่ะทำไมเกตมีอารมณ์เลยวะเกตนี่เกตเพิ่งอายุ20ต้นๆเองนะว่างๆก็ไปตรวจสุขภาพด้วยโอ๊ยอะไรวะอ
อครับเป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากคนสูบบุหรี่และดื่มสุราเยอะเกินไปจึงทำให้คุณเซ็กเสื่อมครับแล้วมันมีวิธีไหนที่ช่วยได้ไหมครับหมอยังพอมีอยู่ครับคุณต้องเปลี่ยนการมีอะไรกับภรรยาให้มันแตกต่างกว่าเดิมครับยังไงล่ะครับถ้ามีอะไรติดต่อหมอได้นะครับขอบคุณครับแฮมเมื่อไหร่พวกแกจะมีลูกเนี่ยแม่ก็แก่มากแล้วนะแกเปลี่ยนหัวใหม่เถอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่เราสองคนก็แค่ไม่มีเวลาเราก็เลยไม่ได้ไม่รู้แหละถ้าพวกแกสองคนไม่รีบมีลูกอะนะฉันจะหาผัวใหม่ให้แกฮัลโหลแม่แม่เราจะบอกแพมไม่ได้ว่าเซ็กเสื่อมเอ้าเกตไปหาหมอมาเป็นไงบ้างหมอเขาบอกว่าเกตปกติดีแค่พักผ่อนน้อยไปหน่อยงั้นก็ดีแล้วพักผ่อนเยอะๆนะเออแพมวันนี้เกชวนหมอมาที่บ้านแล้วนะหมอคนนี้เขาเก่งมากรักษาได้ทุกอาการเลยแพมนอนไม่หลับอยู่นี่ให้หมอคนนี้เขารักษาแพมเลยเนาะได้สิเดี๋ยวแพมออกไปธุระก่อนนะเข้ามาก่อนครับคุณหมอคะแฟนฉันบอกว่าคุณหมอรักษาได้ทุกโรคเลยเหรอคะก็พอรักษาได้ครับคุณมีอาการอะไรหรือเปล่าคือช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะไม่รู้เป็นไรแล้วมีอาการพวกปวดหัวหรือเครียดตามไหมครับเป็นถูกค่ะแล้วช่วงดึกๆนะคะฉันชอบสะดุ้งตื่นด้วยค่ะแพมดื่มน้ำมาสิเฮ้ยหมอนี่คุณให้ผมเอายาอะไรใส่ให้แฟนผมกินเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจไปนะครับเป็นยานอนหลับที่อ่อนๆเขาก็ยังรู้สึกลางๆครับแล้วผมต้องทำตอนนี้เลยเหรอครับใช่ครับจะช่วยให้น้องชายของคุณตื่นตัวยิ่งขึ้นแล้วก็คุณทายานี่ก่อนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดียาหมดคุณช่วยไปซื้อยาให้หน่อยนะตอนนี้เลยเหรอครับใช่ครับเอาตัวอย่างยาไปด้วยครับคือผมต้องใช้ยาแล้วครับแต่ม
ันต้องใช้ยาตัวนั้นนะรีบไปซื้อเลยผมไม่ต้องใช้ยาแล้วครับเมื่อกี้ผมเดินออกไปแล้วคิดว่าจะมีอะไรกับแฟนตอนหลับน้องชายผมก็ตื่นเลยครับหมอแต่มันต้องใช้ยาตัวนั้นนะรีบไปซื้อเลยไม่เป็นไรแล้วครับหมอไม่ต้องใช้แล้วผมว่าผมกลับไปก่อนนะครับหมอไปก่อนนะครับหมอเกตเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมแพมนอนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยล่ะนี่แพมจำไม่ได้หรอเมื่อคืนแพมมีความสุขกันมากเลยนะจริงหรอจริงสินี่แพมลืมเรื่องดีๆระหว่างเราได้ยังไงอ่ะทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวแพมไปอาบน้ำก่อนนะแพมจะไปทำงานแล้วแพมเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟข้างหน้าได้ไหมเขาบอกว่าสวยมากเลยนะคิดว่าแพมน่าจะชอบอืมไปสิไปกันเถอะแพมเป็นอะไรแพมรู้สึกปวดท้องอ่ะแพมไหวไหมคิดว่าแพมไปโรงพยาบาลดีกว่านะเอางั้นก็ได้รีบไปกันเถอะแพมหมอทำอะไรอ่ะก็เสื้อคนไข้มันปิดอยู่ผมฟังไม่ทันสรุปแฟนผมเขาเป็นอะไรครับแฟนคุณเป็นโรคกระเพาะครับเนื่องจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานยาได้ก่อนนะครับหมอทำไมแฟนผมเขาสลบล่ะครับอ๋อพอดียาตัวนี้มันแรงนะครับส่วนคุณเอาบินนี้ไปจ่ายห้องการเงินนะครับตอนนี้เลยเหรอครับผมว่าผมรอแฟนผมตื่นก่อนดีกว่าตอนนี้เลยปล่อยให้แฟนคุณพักผ่อนตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับไอ้หมอนี่ทำไมต้องให้เราออกมาก่อนด้วยวะทั้งที่รอแพมตื่นแล้วค่อยออกมาก็ได้ทำตัวแปลกๆเฮ้ยหรือว่าOh!
แฮมนี่แฮมไม่ได้สลบเหรอก็ฉันไม่ได้กินยาตั้งแต่แรกแล้วที่ฉันบอกเกตว่าฉันเจ็บท้องนั่นมันก็เป็นแผนของฉันก็ว่าหมอนี่มันแปลกๆตั้งแต่เข้าบ้านเราครั้งแรกแล้วในเมื่อพวกคุณสองคนไม่มีอะไรแล้วเชิญออกไปได้แล้วครับก่อนที่ผมจะเรียกตำรวจมาก็ดีผมจะได้แจ้งความกลับว่าคุณขืนใจแฟนผม ผมเป็นหมอผมแค่กุเรื่องมานิดเดียวบอกว่าที่แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงก็เพราะวินิจฉัยโรคอยู่แค่นี้ตำรวจก็เชื่อผมแล้วนั่นเหรองั้นคุณก็คลิปนี้ไปคุยกับตำรวจเองแล้วกันหมอช่วยแกเนี่ยไม่เหมาะอยู่ในสังคมดีๆแบบนี้หรอกไปอยู่ในคุกนู่นมานี่ไปไอ้ยศไอ้เพื่อนเร็วไอ้เพื่อนชั่วมึงออกมานี่เดี๋ยวนี้นะคุณใจเย็นก่อนให้กูใจเย็นได้ไงมันยืมเงินกูไปเป็นเดือนๆละกูยังไม่ได้คืนสักบาทได้แต่ผัดกูเอาอยู่นั่นแหละถ้ากูจะบอกอะไรให้มึงนะมึงอย่าไปทำงานกับเจ้านายแบบนี้เลยสักวันมึงจะไม่ได้เงินเดือนสักบาทไอ้ยศไอ้ดำมึงออกมานี่เดี๋ยวนี้นะไอ้ยศไอ้เลวเว้ยมึงหยุดวายๆได้ละเงินกูเมื่อไหร่มึงจะคืนกูไม่มีบริษัทมึงใหญ่โตขนาดนี้กำลังไปได้ดีแต่มึงบอกว่าไม่มีเงินมึงอยากได้เงินคืนบ้างใช่ไหมมึงก็เอาสัญญากู้ยืมเงินมาถ้าไม่มีมึงก็ใส่หัวไปซะไอ้ชั่วเอ้ยตอนที่มึงเปิดบริษัทใหม่ๆมึงมายืมเงินกูไปจ่ายค่าพนักงานมึงกูก็ให้ยืมโดยที่ไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้กูลำบากกูมาทวงของกูคืนมึงบอกว่าไม่มีทั้งๆที่พนักงานในบริษัทมึงเป็นร้อยๆคนได้กูคืนให้ก็ได้อ่ะอย่าเพิ่งตกใจของมึงเนี่ยไอ้โอ๊ตไอ้เวนมึงมานี่นะหยุดหยุดไอ้โอ๊ตมาเวนเลยมึงปล่อยกูดิคุณรีบเก็บข้าวของออกไปจากบ้านหลังนี้ภายใน2วันด้วยนะครับพี่ครับผมขอร้องแล้วครับอย่าเพิ่งยึดบ้านผมเลยนะผมขอเวลาอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาคืนให้ครับไม่ได้ครับคุณก็ค้างค่างวดเกิน3งวดแล้วเงื่อนไขต้องเป็นไปตามกฎของธนาคารครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ครับไหนเงินที่นั่นไว้จากคืนเดือนนี้ทำไมไม่เห็นโอนมาเลยวะผมกำลังหาเงินให้พี่อยู่ครับผมขอเวลาอีกสัก2วันนะครับพี่
ก็ได้ถ้าอีก2วันไม่คืนน่ะกูตามถึงบ้านแน่ครับครับพี่อุ๊ยกูให้เวลามึงคืนเงินแล้วนะแต่มึงไม่คืนเองไม่อยากลองดีมากใช่ไหมเฮ้ยกระเทือมันพี่พอแล้วพี่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปกูเจอมึงที่ไหนกูจะกระเทือมมึงที่นั่นไปเว้ยโอ๊ตไอ้เพื่อนเวนว่ากูให้มึงยืมเงินในแท้กูเลยต้องเดือดร้อนทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นไรเนี่ยเนี่ยขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยฉันไว้ครับไม่เป็นไรดูนายก็ไม่ได้เป็นพิการแถมสติก็ยังดีอยู่นายไปเป็นขอทานได้ไงอ่ะคือผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยทำให้ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดงั้นเอางี้ถือว่าตอบแทนที่นายช่วยฉันนายไปอยู่บ้านฉันสิฉันมีบ้านวางอยู่หลังนึงไปคุณผมว่าไม่ดีหรอกเออนะไม่ต้องเกรงใจหรอกฉันไม่ได้ให้นายจ่ายค่าเช่าสักหน่อยโหคุณแบบไปเถอะนะไปดูบ้านกันคุณผมว่ามันไม่ดีหรอกคุณไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกไปไม่ต้องเกรงใจหรอกอีกอย่างนึงนะบ้านฉันก็ไม่ได้มีคนดูแลสักหน่อยถือว่าช่วยดูแลบ้านฉันไงคุณฉันถามเพื่อนฉันให้แล้วนะพรุ่งนี้นายมาเริ่มงานที่นี่ได้เลยจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับที่คุณช่วยผมหางานไม่เป็นไรสู้ๆนะตั้งใจทำงานได้ไม่กี่วันแต่พัฒนาได้เร็วมากเลยนะฉันว่าความสามารถแบบนายเหมาะกับการเป็นหัวหน้าแผนกฉันจะเลือกตำแหน่งให้เธอจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับตั้งใจทำงานเหรอยากฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเอ้าแล้วพี่คุณจะไปไหนคะคือผมอยากจะขอบคุณคุณนะครับที่ช่วยเหลือผมมาตลอดทั้งเรื่องงานแล้วก็ยังให้ผมอยู่ที่นี่ฟรีๆอีกตอนนี้ผมมีงานที่มั่นคงทำแล้วนะครับแล้วก็พอมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยแล้วก็ผมไม่อยากรบกวนคุณไปมากกว่านี้แล้วก็เลยจะออกไปหาที่อยู่เองนะครับ
คุณคิดดีแล้วหรอใช่ครับนี่ครับคุณแจงงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณเองแหละของผมคุณหมายความว่ายังไงล่ะครับทำไมบอสต้องทำแบบนั้นด้วยคะฉันเป็นเพื่อนกับเกรทมานานฉันรู้ว่าเขาชอบเล่นการพนันบ้านและรถของเขาก็โดนยึดไปหมดแล้วตอนนี้เขาเหลือเงินแค่ 500,000 ตอนนี้เงินนั่นอยู่ที่ฉันตั้งใจไปยืมเขาถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะเอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดฉันรู้ว่าเขามีความสามารถต้องกลับมาตั้งตัวได้แน่นอนคือทำตามที่ฉันบอกนะได้ค่ะบอสฉันเอาเงินที่ยืมคุณไปเขามาซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณแล้วงานที่คุณทำอยู่เขาก็เป็นคนหาให้คุณเองแกนี่เร็วได้ใจจริงๆนะคงรู้เรื่องอะไรสินะฉันรู้อยู่แล้วว่านายเป็นคนยังไงถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้นะนายก็ต้องหมดตัวจริงๆการพนันมันอาจจะทำให้นายหาเงินมาได้ง่ายแต่ก็ทำให้หมดตัวได้เหมือนกันฉันอยากให้นายเลิกเล่นการพนันแล้วก็หางานสุจริตทำแค่นายขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานมันก็ทำให้นายรวยได้เหมือนกันดูอย่างฉันสิเริ่มต้นจะไม่มีอะไรเลยเออรู้ว่าหน้าพ่อหนุ่มพันล้านแต่บ้านที่แกซื้อให้ฉันเนี่ยราคาเป็นล้านเลยไม่ใช่เหรอแกติดฉัน 500,000 ไอ้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันค่อยคืนให้แล้วกันไม่ต้องคืนหรอกแค่ฉันเห็นนายปรับปรุงตัวฉันก็พอใจแล้วเออกินข้าวดีกว่าฉันเลี้ยงเองพูดแล้วนะเออไปเว้ย